เบิร์ดเทคนิคหลังกลับมาขายเสื้ออีกครั้งยกเป็นอีกหนึ่งข่าวเด่นที่ประชาชนจับตามองสำหรับเหตุการณ์ของเบิร์ดเทคนิคแฟนหนุ่มของแตงโมที่ยังคงเศร้าเสียใจกับการจากไปของแฟนสาวเป็นอย่างมากจนทำให้เพื่อนๆเป็นห่วงอยู่ไม่น้อยและหลังจากที่เสร็จสิ้นงานไว้อาลัยของแตงโมไม่กี่วันหนุ่มเบิร์ดก็ได้กลับมาทำงานต่อแล้วโดยเจ้าตัวได้โพสต์คลิปลง IG Story ขณะกำลังลงมือสกรีนเสื้อลายที่แตงโมชอบและได้ออกแบบด้วยกันก่อนจะโพสต์ภาพเสื้อประกาศขายลง IG พร้อมกับติด Hashtag Green Man Melon งานนี้ทำเอาแฟนๆที่รออุดหนุนหนุ่มเบิร์ดรีบสั่งซื้อเสื้อเป็นจำนวนมากล่าสุดคุณเบิร์ดได้ปิดการขายเสื้อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากยอดจองเต็มทั้งหมด 1,000 ตัวภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงซึ่งขายเสื้อตัวละ690บาทซึ่งเมื่อขายทั้งหมด 1,000 ตัวจะได้ยอดขายทั้งหมด 690,000 บาทนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจาก hotnews.an.th ขอบคุณค่ะ